ช่วงเย็นวันนี้นะครับจะมีการจัดงานของวัดพระศรีมหาอุมมาเทวีหรือว่าวัดแขกสีลมทําให้จะมีการปิดถนนในเส้นทางเกี่ยวเนื่อง4เส้นทางด้วยกันขอเชิญชวนคุณผู้ชมหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะครับโดยถนนที่จะมีการปิดตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีสําหรับงานนวราตรีวัดพระศรีมหาอุมมาเทวีที่จะมีการแห่เจ้าแม่พระศรีอุมมาเทวีประจําปีนี้นะครับ4เส้นทางก็คือถนนสีลมตั้งแต่แยกนรารมหน้าบริษัทการบินไทยจนถึงแยกสุรศักดิ์หน้าโรงแรมฮอลิเดย์ถนนนราธิวาสตั้งแต่แยกนรินทรหน้าอาคารสาทรสแควร์จนถึงแยกนรารมหน้าบริษัทการบินไทยเส้นทางที่3ถนนสาทรเหนือครับตั้งแต่แยกสาทรบริเวณหน้าศูนย์จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าสาทรจนถึงแยกนรินทรหน้าอาคารสาทรสแควร์และเส้นที่4ถนนสุรศักดิ์ตั้งแต่บริเวณแยกสุรศักดิ์หน้าโรงแรมฮอลิเดย์อินจนถึงแยกสาทรหน้าศูนย์จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าสาทรนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่เป็นสี่เหลี่ยมรอบๆ บริเวณวัดแขกสีลมก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรตั้งแต่เวลาประมาณ 19:30 นาทีเพราะจะมีการปิดถนนสำหรับการจัดงานแล้วก็จะมีคนเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมากครับ